ผู้หญิงคือผู้สร้างผู้ให้โอกาสผู้ที่มีความหวังของสังคมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยเสนอร,รายการภัยผู้หญิง ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกําลังอยู่กับรายการภัยผู้หญิงนะคะดิฉันประไพยยั่งยืนยังอยู่กับท่านนะคะแล้วก็ช่างเทคนิคของเราน้องบุญประกอบอุบกลิ่นนะคะทำหน้าที่เป็นช่างเทคนิคของรายการภัยผู้หญิงนะคะย้ำนะคะว่ารายการภัยผู้หญิงออกอากาศผ่าน nbt prd go c h แล้วก็คลิกไปที่วิทยุออนไลน์แล้วก็เลือกไปที่ am 1467หรือจะฟังผ่านวิทยุป,ปกติก็ได้นะคะกดไปที่ am 1 4 6 7 ะะและรับชมฟัน Facebook ไลฟ์ได้ด้วยนะคะที่ www.facebook.com.radio 1467นะคะแล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นดิวยิบสี่นิวออนไลน์โดยบรรณาธิการสมัยที่คุณรำนำไปออกอากาศซ้ำอีกชีดึงหรือจะเสิร์ชกับว่ารายการภัยพหญิงโดยประภัยยั่งยืนก็จะขึ้นนะคะสามารถที่จะรับชมรับฟังย้อนหลังได้ด้วยได้ด้วยนะคะสามารถที่จะรับชมได้ทั่วโลกเดี๋ยวนี้ ถ้าเกิดว่าขึ้นออนไลน์แล้วนะคะคุณจะอยู่ที่ไหนก็ฟังได้นะคะอยู่แม่งสอนก็ฟังได้อยู่สวยกุลก,ก็ฟังได้อยู่ตรังอยู่พัทลุงก็ฟังได้หมดนะคะช่วงนี้เหมือนที่กล่นไปช่วงแรกหรือบอกไปช่วงแรกว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือและก็ภาคอีสานส่วนภาคใต้อยังมีฝนอยู่อากาศเปลี่ยนอย่างนี้อยากบอกทุกท่านทุก ผู้ฟังทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญสุขภาพเป็นเรื่องที่อยู่กับเราตลอดชีวิตนะคะแล้วก็ในอากาศหนาวแบบนี้ดูแลสุขภาพให้ดีดูแลดียังไงบ้างดื่มน้ำไอ้เยอะๆนะคะพยายามงดน้ำเย็นได้ดีที่สุดแล้วก็ดูแลเรื่องผิวผิวจะแห้งมากถ้าเป็นไปได้นะคะใครที่ชอบอาบน้ำอุ่นตอนนี้ก็คือไอ อาบก็ได้น้ําอุ่นหรือเช็ดตัวก็ได้ก็อาบให้น้อยลงนะคะน้ําอุ่นเพราะว่าผิวจะเราจะแห้งแล้วก็สามารถที่จะทาโลชัน่นนะคะโลชั่นนี่อนอะไรก็ได้หรือน้ํามันมะกอกก็ได้น้ํามันมะพร้าวก็ได้น้ํามันมะพร้าวที่ทาตัวนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีน้ํามันมะพร้าวนีฉนเองยังชื่นชมน้องที่อยู่ที่ใต้นะเขาจะเคี่ยวน้ํามันมะพร้าวก็คือเคี่ยวน้ํามันมะพร้าวเองใช้สาหร,รับทาตัวทาผม นะคะแล้วก็ที่เหลือก็คือใช้อย่างอื่นเพราะว่าการทําเองมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะทําเองไม่ได้แต่คนที่อยู่ต่างจังหวัดถ้ายังมีเวลาลองทําเองดูนะคะถ้าเกิดว่ามีมะพร้าวเยอะๆมะพร้าวที่ทําน้ำมันมะพร้าวได้มะพร้าวต้องแก่จัดนะคะดิฉันเองที่บ้านที่ภาคใต้มีสวนมะพร้าวอยู่บางทีพอมีมะพร้าวเหลือเยอะๆเพราะว่ามะพร้าวที่ใต้บางทีลูกหนึ่งยังไม่ถึง10บาทนะคะอย่างที่กรุงเทพเราอาจจะซื้อลูกหนึ่งแต่นี้ ใครซื้อมะพร้าวมะขูดเองน้อยมากนะคะส่วนมากจะซื้อน้ำกะทิเป็นกล่องถ้าใครจะใช้กะทินะคะน้ำมันมะพร้าวก็บางคนซื้อเป็นขวดมาน้ำมันมะพร้าวสองแบบนะคะมีทั้งแบบที่ใช้สำหรับทานแล้วก็แบบที่ใช้สำหรับดูแลเรื่องผิวนะคะต้องดูให้ดีด้วยเหมือนน้ำมันมะกอกอันนี้ฉันบอกว่าใช้สำหรับทานนะแล้วก็ดูแลเรื่องผิวเพราะว่าไม่ใช่ของทานเราจะมาดูแลเรื่องผิวได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญพว,พ,วพ,วกกพวกน้ํามันมะพร้าวน้ามันมะกอกพวกนี้ห้ามใช้ทอดนะคะ ใช้แต่พวกทำพวกซ้ำสลัดหรือว่าใช้พวกผัดได้เพราะว่าการทอดโดนความร้อนจะเป็นสิ่งไม่ดีถ้าน้ำมันทอดแนะนำพวกน้ำมันปาล์มดีกว่านะคะการดูแลผิวก็เหมือนกันนะคะต้องผิวต้องชุ่มชื้นเพราะว่าอากาศหนาวพออากาศหนาวผิวจะแห้งแล้วก็จะแตกแล้วพอแตกแล้วเราก็จะคันปอคันพอเราเกาปาพอเป็นแผลแล้วก็จะติดเชื้อโรคนี่ก็คือสิ่งหนึง่งมันจะเป็นวนกันอย่างนี้ถ้าเป็นไปได้ก็คืออย่างปากเขาพยายามหาลิสมันทาหรือพวกปาล์มอะไรต่าง บามลิปมันลิปอะไรต่างๆที่ไม่มีสีหรือมีสีก็ได้เน้นหนึ่งค่ะเพื่อจะทาให้ผักเราชุ่มชื้นและผิวก็เหมือนกันดูน้ํามันที่ใช้แบบทาผิวบํารุงผิวนะคะเพื่อจะได้ผิวเราไม่แห้งเกินไปแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือดีที่สุดก็คือดื่มน้ําเยอะๆนะคะไม่ใช่อากาศหนาวแล้วเราไม่ดื่มน้ํานะคะการดื่มน้าเยอะๆมันจะทําให้ผิวเราชุ่มชื้นนะคะนี่ก็คือได้ ความห่วงใยจากรายการภัยผู้หญิงนะคะซึ่งเป็นภัยสำหรับทุกคนเวลาอากาศหนาวถ้าเราดูแลไม่ดีเรากินน้ําน้อยโอกาสที่จะเป็นหวัดโอกาสที่ร่างกายเรารับเชื้อโรคได้มากขึ้นสําหรับคนุงเทพนั้นช่วงนี้ฝุ่นอาจจะเยอะในหลายจังหวัดนะคะการออกกําลังกายในช่วงฝุ่นเยอะก็จะทําให้เราเป็นโครคเกี่ยวกับทางเดิในหายใจได้หนักเย็น เน้นย้ำนะคะถ้าช่วงฝุ่นเยอะก็พยายามอย่าออกจากบ้านแต่ดีที่สุดก็คือถ้าเกิดหา,าที่ออกกําลังกายในร่มได้ก็จะดีแต่ถ้าพื้นไหนฝุ่นน้อยก็ไปออกกาลังกายในยกลางนอกได้ไม่ใช่พอกันหนาวแล้วไม่ออกกําลังกายนะคะการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีการนอนหลับพักผ่อนในเพียงพอก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าประเทศของเราช่วงนี้เข้าสู่วัยเขาเรียกว่าสังคมผู้สูงวัยหรือวัยชราม,มากขึ้นนะคะอัตราการเกิดน้อยอัตราการการตายก็น้อยแต่ว่าอัตราการ เป็นวัยชาราก็มากนะคะนี่ก็คือเรื่องที่จะฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่าต้องดูแลของเราให้ดีดูแลสุขภาพของเราให้ดีสุขภาพดีไม่มีขายนะคะต้อสร้างเองนะคะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะแล้วก็โรงพยาบาลน,น้นที่เขาสร้างตึกนนุนตึกนี้ได้เยอะแยะตังค์จากใครคะตังค์จากพวกผู้ป่วยนะคะ ถ้าเราไม่ป่วยไม่เข้าโรงพยาบาลเราก็ไม่ต้องบริจาคตังค์ให้กับการสร้างตึกนะคะดูแลสุขภาพเราไม่ใช่ดูแลปีนี้แล้วเราจะได้ปีหน้าดูแลวันนี้เราจะได้พรุ่งนี้นะคะดูแลวันนี้เราอาจจะได้อีกสิบปีข้างหน้านะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งอยากบอกว่าดูแลวันนี้ไม่ใช่จะได้วันน,นี้แต่ดีที่สุดก็คือสุขภาพของเราดูให้อยู่ในในก็เรีเยกอะไรดูให้ดูในมาตรฐานอยู่ให้ทางสายกลางให้ได้ fort. ดื่มน้ําก็มากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดี หมือนกันทุกอย่างมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะนอกจากเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าหนาวแล้วเหมือนที่เกิดไปก็คือเรื่องของสํานักงานประกันสังคมจะจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมขึ้นในวันที่24ธันวาคม2566เลยไม่กี่วันเลยนะคะ24 2566นะคะเพื่อเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่าย ประก,กันตนเหลือฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละ7คนนะคะมาทําหน้าที่เสนอความเห็นและนโยบายในการบริหารจัดการเงินกองทุนที่มีเงินกองทุนอยู่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรู้ไหมคะเงินกองทุนที่มีอยู่เท่าไหร่ตอนนี้โดยคร่าวๆนะคะ2.3ล้านล้านนะคะ2.3ล้านล้านบาทนะคะที่จัดว่าเป็นกองทุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยไม่ใช่ใหญ่ธรรมดานะคะใหญ่ที่สุดนะคะ2.3ล้านล้าน ซึ่งก็จะมีการเลือกตั้งบอดประกันสังคมในวันที่24ธันวาทั้งบดนายจ้างแล้วก็บอดลูกจ้างนะคะในการเลือกตั้งครั้งนี้การเลือกตั้งคณะกรรมการครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่มีประชาชนผู้จ่ายเงินในระบบประกันสังคมเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกเดือนได้มีโอกาสเลือกตั้งตัวแทนของเราไปนั่งบริหารจัดการเงินของเรานะคะไปออกกฎหมายไปนั่งบริหารจัดการเงินไปดูแลเงินของเรานะคะเป็นการเลือกตั้งที่ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะจะพบผู้มีสิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมใครที่จะเลือกบอร์ดประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างก็คือลูกจ้างนะคะไม่ใช่ลูกจ้างจะไปเลือกนายจ้างได้ฝ่ายนายจ้างก็นายจ้างเท่านั้นนะคะฝ่ายลูกจ้างที่มีสิทธิ์เลือกมีเพียง12ล้านคนนะคะแต่จริงๆแล้วลูกจ้างในประกันสังคมทั้งมาตรา3ามามาตราสามามาตราสี่มีอยู่24ล้านแต่ทุกคนที่จะเลือกตั้งได้ต้องลิสตเตอร์หรือต้องแสดงตัวตนก่อน การริชิเตอร์มันหมดเขตไปแล้วต้องแสดงตัวตนก่อนนะคะถึงจะเลือกตั้งได้แต่ว่าคุณถ้าคุณไม่แสดงตัวตนไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างน้องบุญประกอบปบก,กินก็ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าเป็นข้าราชการกินเงินเดือนจากรัฐไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งคนที่เลือกตั้งได้คือคนทํางานบริษัทคนทํางานในที่จ่ายประกันสังคมจากดิฉันมีสิทธิ์ี่เลือกตั้งได้เพราะดิฉันจ่ายประกันสังคมในมาตรา 39มานะคะมาตรา3 3คือนายจ้างและลูกจ้างมาตรา3เก้านี่ก็คือคนที่อยู่จากมาตรา3 3ถูกเลิกจ้างแล้วแล้วก็มาเข้ามาตรา39ส่วนมาตรา4ีนี่คือคนที่ไม่เคยอยู่ในระบบนายจ้างและลูกจ้างมาก็คือจ่ายมาตรา40นะคะคือย้ํานะคะว่าการเลือกตั้งการนี้เป็นเลือกครัวแทนนังฝ่ายฝ่ายฝ่ายผู้ประกอบการและก็ฝ่ายลูกจ้างนะคะไปทําหน้าที่หลายประการนะคะย้ําที่สุดนะคะเกณฑ์ในการเลือกตั้งหมดประกันสังคมสําหรับเกณฑ์ในการเลือกตั้งกําหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมือผู้ประกันตน ทั้งมาตรา 33, 39และก็40ที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักประกันสังคมเป็นผู้ประกอบประกันตน1คนและก็เลือกเลือกนายจ้างได้นะคะทุกคนมีสิทธิ์แะฝ่ายลูกจ้างก็เลือกนายจ้างได้7คนฝ่ายลูกจ้างก็เลือกลูกจ้างได้7คนนะคะคือของนายจ้างก็เลือกนายจ้างของลูกจ้างก็เลือกลูกจ้างนะฝ่ายละ7คนนะคะสามารถลงคะแนนได้ก็คือตาม พระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับที่4พศ2 5 5 8าหกำหนดให้คณะกรรมการประกันสังคมซึ่งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายละเจคนมาจากการเลือกตั้งโดยให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนฝ่ายผู้ประกันตนก็คือฝ่ายลูกจ้างนะคะเวลาเขาใช้คำอนนี้เป็นภาษาทางการก็คือฝ่ายผู้ประกันตนก็คือฝ่ายลูกจ้าง สัดส่วนระหว่างชายและหญิงรวมกันที่มีส่วนร่วมอย่างปีประสิทธิผลนะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกและก็ย้ำที่สุดนะคะว่าทุกคนควรจะไปใช้สิทธิ์นะคะที่ขึ้นทะเบียนไว้ฝ่ายนายจ้างท่าที่ทราบท่าที่หาข้อมูลมาได้ฝ่ายนายจ้างมีเพียงแค่สี่พันคนเท่านั้นสี 4, ่พันกว่าคนนะคะในการลงสมัครครั้งนี้ดิฉันเองได้มีโอกาสคุยกับทีมพัฒนาประกันสังคมซึ่ง ทีมพัฒนาประกันสังคมนี้นะคะเป็นสมัครเป็นทีมมีทั้งหมดเจ็ดท่านนะคะตั้งแต่เบอร์สามนะคะเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์ 6, เจ็ดแล้วก็เบอร์แปดแล้วก็เบอร์หกสิบสองนะคะซึ่งประกอบไปด้วยนาทีมนาทีมโดยนะคะที่นาทีมโดยดรทวีเกียรรองสวัสดเป็นหัวหน้าทีมพัฒนาประกันสังคมนะคะท่านเองได้มีนโยบายที่น่าสนใจถึงสิบเอ็ดข้อนะคะและก็ที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือในการเสนอตัวของทีม พัฒนาประกันสังคมนอกจากดรทวีเกียรติแล้วยังมีเบอร์สนะคะของดรทวีเกียรติแล้วก็เบอร์สี่ก็คือเบอร์สนะคะเบอร์สี่เป็นของคุณทรงกฎนะคะจูสีเบอร์5้าเป็นคุณเบญจพรนะคะบุษมงคลเบอร์หเป็นคุณชัดชพงนะคะโชติสิรินะคะเบอร์เจ็ดเป็น คุณฟาริดานะคะบุญยนัทนะคะแล้วก็เบอร์8เป็นคุณสมพงศ์นะคะนครศรีแล้วก็เบอร์62เท่าที่ทราบนะคะเบอร์62นั้นเป็นคุณเดี๋ยวนะคะเบอร์62เป็นทางเบอร์62ที่ลงนะคะก็คือคุณนัตไทยนะคะนัตอไทยนะคะพรชัยสิริมงคลนะคะได้นโยบายทั้งหมดมี11ข้อนะคะที่ได้บอกไปก็คือมีนายจ้าง ต้องไม่สำรองจ่ายเงินประก่ารักษาพยาบาลที่เกินวงเงินจากเดิมที่วางไว้ก็คือ5 0,000บาทนี่นยโยบายของทีมพัฒนาของทีมพัฒนาประกันสังคมนะคะนยโยบายที่2ก็คือนายจ้างสามารถคู่ยืมเงินได้ไอันนี้ดิฉันชอบมากนายจ้างสามารถคู่เงินได้นายจ้างไม่ใช่จะรวยทุกคนนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนายจ้างที่ผู้ประกอบการใหม่ๆพวก SME พวกเด็กรุ่นใหม่ที่ที่ ตั้งบริษัทขึ้นมาหรือตั้งข้างร้านขึ้นมาเพื่อจะทําธุรกิจของตัวเองสมมติว่าตังเงินหมุนตั้งมาแค่จุนสุจรเบียนล้านสองล้านถ้าเกิดตังหมุนไม่พอก็าสามารถที่จะคุ้ยืมเงินตรงนี้ได้นะคะแล้วก็อันดับสามก็คือข้อที่สามนะอยากให้มีโรงพยาบาลสถานประกอบการของสถานพยาบาลขออภัยค่ะอยากให้มีโรงพยาบาลสถานโรงพยาบาล โรงพยาบาลสถานพยาบาลของประกันสังคมเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ประกันตนที่สามารถเข้ารักษาพยาบาลได้อย่างสะดวกคือมีโรงพยาบาลของประกันสังคมเองและหรือสถานพยาบาลของประกันสังคมเองที่บอกไว้ก็คืออยากให้มีตรงจุดนี้เพื่อจะได้สะดวกในการดูแลในการทํางานในการเจ็บไข้ได้ป่วยในการดูแลรักษานะคะนี่ก็คือย้ําว่าอยากให้มีสถานพยาบาลเองที่ท่านบอกไปนะคะ แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านตาวีเกียรติบอกว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้กับผู้ประกันตนที่หรือว่านายจ้างได้เลือกเขานะคะนอกจากเรื่องสถานพยาบาลแล้วนั่นคือเรื่องการรักษาพยาบาลที่แบบอีชัวรันนะคะในการรักษาชิงรุกก็คือระบบอีชัวรันนี้มีใช้ที่ประเทศอังกฤษโดยประเทศอังกฤษนั้นเขาได้มีการใช้แบบนี้ก็คือให้บริษัทประกันบริษัทประกันนะคะบริษัทประกันเหมาไป ะะแล้วข้อที่5นะคะนโยบายก็คือการอบรมกฎหมายรักษาพยาบาลให้กับนายจ้างและผู้ประกันตนเลยตามคู้สัญญากฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนายจ้างและลูกจ้างจะมีการอบรมในเชิงรุกในการพูดคุยในการพบปะเพื่อให้รู้ว่ามีสิทธิอะไรบ้างนะคะข้อที่6นะคะเข้ารักษาพยาบาลได้ทั้งภาครัฐและเอกนชนทั่วประเทศเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วย เราสามารถที่จะไปรักษาที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ว่าเราขึ้นทะเบียนไว้ว่าเราจะรักษาที่โรงพยาบาลนี้แต่ว่าเราอาจจะไปป่วยที่อีกจังหวัดหนึ่งเราเข้าไม่ได้ก็ยุ่งแต่ว่าทีมนี้เสนอว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือเราสามารถไปรักษาที่ไหนก็ได้ข้อมูลของประกันสังคมต้องลิงก์กันนะคะส่วนข้อที่8เรื่องเงินชาราภาพหรืองเงินอื่นๆดูแลนายจ้างและลูกจ้างอยากให้มีเงินดูแลนายจ้างและลูกจ้างเวลาเราชาราภาพนะคะอย่าง ดิฉันตั้งเมื่อไหร่ครบหกสิบสามารถที่จะจริงๆแล้วห้าสิบห้าก็สามารถเอาเงินชราภาพคืนได้แต่ว่าการถ้าเกิดเราเอาเงินชราภาพคืนจากประกันสังคมเราก็ไม่มีสิทธิ์ใช้ในการรักษาตรงจุดนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าทีมนี้ไปเดียนจะเสนอว่าจริงๆแล้วเราจ่ายเงินมาตั้งแต่เราทํางานถึงเราสามารถได้เงินบํบนานาญหรือบําเหน็จคืนเราก็ควรจะได้รับการรักษาเช่นกันนะครับข้อที่ 8นะคะเรื่องแรงงานประกันสังคมให้เป็นธรรมทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าเรื่องแรงงานเรื่องการประกันสังคมต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตั้งนายจ้างและลูกจ้างส่วนข้อที่9นะคะพรบพระราชกำหนดระเบียบข้อบังคับประกาศคำคำสั่งอย่างเป็นธรรมก็คือเข้าไปดูแลเรื่องแก้ไขกฎหมายนะคะข้อที่10บทบาทกําหนดโทษนายจ้างและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมเพราะว่าเวลานายจ้างทำผิดลูกจ้างทำผิดก็มีบทลงโทษเหมือนกันนะคะในตรงจุดนี้แล้วข้อ11นะคะที่ทีมเพิ่มเติมก็มาก็คือข้อ11อยากให้มี การดูแลมีสายด่วนของประกันสังคมที่สามารถตอบคำถามหรือหาข้อมูลได้ตลอด24ชั่วโมงนี่ก็คือเป็นนโยบายต่างๆที่ทีมพัฒนาประกันสังคมอยากจะให้กับผู้ที่เสนอตัวให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะคะผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็คือนายจ้างและก็ลูกจ้างนายจ้างลงรีงชิเตอร์หรือขึ้นทะเบียนจะไปใช้สิทธิ4,000คนส่วนลูกจ้างนั้น12ล้านนะคะคน จริงๆแล้วลูกจ้างมีอยู่ประมาณ24ล้านคนนะคะทุกๆคนที่ขึ้นทะเบียนไว้มีสิทธิ์เท่านั้นนะคะใครไม่ขึ้นทะเบียนไม่มีสิทธิ์นะคะการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่24นะคะวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมตั้งแต่เวลา8โมงถึง16นาฬิกานะคะเราไปเลือกตั้งที่ไหนไม่ได้เลือกตั้งออนไลน์นะคะคุณรีชิเจอไว้ที่ไหนคุณไปเลือกที่นั่นรีชิเจอไว้ที่สำนักงานประกันสังคมที่ไหนไปเลือกที่นั่น นะคะนี่ก็คือคือคือระบบที่ที่วางไว้ของประชาคม็นการเลือกตั้งครั้งแรกแต่ถ้าทีมนี้เข้าไปดิฉันจะเสนอว่าในอนาคตก็ควรจะเลือกตั้งออนไลน์ได้จริงๆแล้วการเลือกตั้งออนไลน์ได้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ดิฉันเองเหตุเด่นเคยไปดูการเลือกตั้งที่ญี่ปุ่นเขาใช้เวลาในการเลือกตั้งอาทิตย์หนึ่งเลยนะคะไอ้นี่ระดับเลือกสสเลือกตัวแทนของในด้านการเมืองเลือกสสเลือก เลือกอบอตงองอบตเขาใช้เลือกอาทิตย์หนึ่งคือใครว่างวันไหนก็ไปวันนั้นนะคะไม่ใช่ว่าวันเดียวอย่างเนี้ยอย่างเมืองไทยเราถ้าเกิดกาหนดวันเลือกตั้งวันเดียวแต่นุ่นก็ว่าเลือกตั้งกันทั้งอาทิตย์เลยก็คือใครว่างตอนไหนก็ไปตอนนั้นแล้วก็ไปย่อนกล่องย่ตนบัตรนะคะแล้วของเขาไม่ได้ใช้ระบบการนะคะของเขาที่ย้อนไปดูที่ญี่ปุ่นที่เมืองโอกินาว่าไปไปดูกันเลือกตั้งกับกรกนตน,นั่นแหละของเขาใช้ระบบเขียนชื่อ สมมติว่าน้องบุญประกอบอบกลิน่นลงสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นสสบัญชีรายชื่อก็เดี้ยนถ้าเกิดว่าจะเลือกน้องบุญประกอบก็ฉันเขียนชื่อเลยบุญประกอบอบกลิน่นแล้วก็ใส่เบอร์ไปว่าลงเบอร์ไหนของเขาไม่มีที่บอกว่าเออใช้กาเขาใช้กับเขียนชื่อเลยค่ะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งบางทีเวลาเราไปดูงานที่ไหนดีๆเราก็อยากมาเล่าสู่กันฟังหน่วยงานของรัฐก็เหมือนกันต้องมาปรับปรุงจริงๆแล้วเรา เรายืนยันว่าประเทศเรามีไม่มีคนไม่รู้หนังสือมีคนรู้หนังสือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ควรจะใช้การระบบเขียนได้ดิฉันเชื่อว่าใช้ระบบเขียนได้แล้วก็ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงไปตรงมาการทุจริตคอร์รัปชันก็จะน้อยลงทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของคะแนนเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะเขาจะน้อยลงทุกอย่างต้องช่วยกันต้องพึ่งพาใส่กันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เป็นประชาชน นะคะประชาชนาคนเลือกตั้งก็คือประชาชนผู้ที่หัวข้อขก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าเรื่องไหน,ไหนเรื่องการใช้งบประมาณหรือเรื่องทุกอย่างต้องอยู่อย่างตรงไปตรงมาและก็ที่สําคัญก็คือไม่ทุจริตนะคะการทุจริตงบประมาณของรัฐการทุจริตทุกๆเรื่องไม่เป็นผลดีกับตัวเองและก็ไม่เป็นผลดีกับครอบครัวหรือสังคมหรือประเทศชาติแน่นอนการทุจริตงบประมาณของรัฐก็จะทําให้งานของรัฐได้น้อยลง นะคะการทุจริตในเรื่องของการเลือกตั้งถ้าไม่ตรงไปตรงมาเราก็จะได้คนไม่ดีเข้ามาแต่ถ้าเราอยากได้คนดีเราก็ต้องช่วยกันไปใช้สิทธิ์นะคะคนที่ลงทะเบียนไว้ในการเลือกตั้งอบอร์ดประกันสังคมนะคะไม่ว่านายจ้างหรือลูกจ้างอย่าลืมนะคะวันที่24ธันวตาคมตั้งแต่8โมงเช้าถึง16นาฬิกาก็คือ4โมงเย็นนะคะแล้วไปใช้สิทธิ์เพื่อเลือกคนที่ท่านรักเลือกทีมที่ท่านชอบ เพื่อจะได้ให้ไปบริหารเงินประกันสังคมไม่ได้น้อยๆนะคะ2.3ล้านล้านบาทนะคะอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะจากลามีเวลาอีกนิดเดียวนะคะดิฉันเห็นเป็นห่วงประชาชนมากที่สุดก็คือเรื่องของอะไรนะว่าแก๊ง call น e n t e r อะไรต่างๆเนะะี่ยค่ะที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเรื่องของทางาสำนักงานสอบสวนกลางก็เตือนภยัยประชาชนแก๊ง call น e n t e r ย้ำถ้ามีตำรวจโตหาถ้าเป็นตำรวจ ร้อยเปอร์เซนต์เขาย้ำว่าตำรวจร้อยเปอร์เซนต์จะไม่ทำสามสิ่งจะทำสามสิ่งนี้ก็คือในเฟซบุ๊กของสอบสวนกลางบอกว่าจากกรณีที่มีการสอบถามในโลกออนไลน์ว่าสงสัยว่าตำรวจจริงหรือ call น e n t e r ซึ่งผู้โพสต์ดได้เล่าถึงเรื่องราวที่รับสายจากบุคคลหนึ่งโดยอ้างว่าตนเป็นตำรวจมีการบอกชื่อของผู้รับสายแล้วก็มีการบอกยศมีการบอกอะไรต่างๆหมดจริงๆแล้วจริงตำรวจนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมย้ำนะตำรวจจะ โทรไปหาหรือแบบเร่งด่วนเขาก็จะบอกเ,เรื่องเรื่องออกหมายเรียกหรือหมายเชิญผู้ต้องหานะคะหมายเรียกผู้ต้องหาไว้มาทําไมเรียกมาเป็นไปยานะคะแต่ถ้าคุณทําผิดอ่ะแน่นอนก็ออกหมายจับรืงแน่นอน เขาออกหมายจับแต่วา่าให้เป็นพยานก็จะโทรบอกว่าให้คุณมาเป็นพยานนะแค่นี้เขาจะไม่ถามไม่เบือนผิดกฎหมายอะไรต่างๆเลยนะในชีวิตจริงนะถ้าคุณทําตรงไปตรงมาคุณไม่ต้องกลัวและที่สําคัญมากกว่านั้นนะโทรนัดได้มาให้ปักคําคที่สถานีตํารวจใครโทรมาบอกว่าคุณมีคดีนั้นดิฉันก็เคยเคยบอกเคยโดนนะคะบอกว่ามีของผิดกฎหมายที่ต้องสําแดงที่ด่านที่ที่เสาอสะ,สะดาวไอ้นันบอกว่าไม่เป็นไรล่ะค่ะเดี๋ยวจะลงไปสําแดงเองค่ะ คือเราเราต้องบริสุทธิ์ใจแต่ถ้าเป็นน้าละถ้ามาอย่างเนี้ยมีหนังสือมาแล้วก็ให้เบอร์โทรมาก็เช็คอีกทีนะคะสมมติว่าอย่างที่เคยผ่านมาเคยบอกว่ามีหนังสือจากการประปาภูมิภาคมาและให้เบอร์โทรมาเรียบร้อยดิฉันไม่โทรไปตามเบอร์โทรเขาให้เช็คไปที่ Google ว่าเบอร์โทรของการประปาเนี่ยจริงไหมเบอร์นี้ยครลงไม่จริงอะคะ่ะ เหมือนกันเนี่ยเกิดโทรมาแบบเนี้ยเราก็เช็คไปแต่อย่าโทรกลับในเบอร์ที่เขาให้มาเป็นหนังสือนะหนังสือนั้นอาจจะออกโดยแก๊งที่หลอกลวงก็ได้นะคะแล้วก็การสอบปากคกำนะไม่ว่าอะไรั้งที่เขาจะไม่สอบปากคำผ่านไลน์เด็ดขาดยกเว้นอย่างอย่างขึ้นไปศาลแล้วไอ้นั้นถ้าขึ้นศาลแล้วคดีขึ้นส่งศาลแล้ว,ขลวเขาอาจจะสอบปากคำผ่านไลน์ไอ้นั้นขึ้นสู่ชั้นศาลแล้วนะศารลรับฟ้องแล้วนะคะ ทุกวันนี้ดิฉันทำบางทีเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางด้านจิตสังคมถ้าศารรับฟ้องแล้วน้องก็โดนคดียาเสพติดหรือโดนคดีประมาทอะไรนะครั้งแรกก็จะมาเจอนักจิตแล้วก็เจอผู้ให้คำปรึกษาพอครั้งที่สองจะนัดกันว่าเราจะพูดคุยกันผ่านไลน์อย่างนั้นได้ก็คือมีข้อตกลงกันแล้ว นะคะไม่มีหรอกคะ่ะนี่ตำรวจก็ยืนยันมาแล้วนะคะแล้วก็ที่สอบปากคำผ่านไลน์แล้วก็มีรูปให้ตำรวจให้ใส่ชุดให้เดี๋ยวนี้ก็ไปโมยเสื้อไปซื้อสัญลักษณ์มาใส่ก็ได้ทั้งนั้นแหละค่ะไปปักชื่อเป็นชื่อใครก็ได้ทั้งนั้นเราอย่าถูกหลอกถ้าฟังรายการนี้แล้วถูกหลอกก็ถือว่าไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะยังไงก็แล้วแต่อยากให้ดีที่สุดก็คือพยายามมีสติมากที่สุดมีสติมากที่สุดเวลารับโทรศัพท์ ถ้าเราไม่มีสติเราก็ตัดสายทิ้งเลยไม่สะดวกค่ะเอายุ่งยุ่งอยู่ถ้าเราทํางานสองสามอย่างซ้อนกันนะจะทําให้เราไม่มีสตินะคะแต่ถ้าอยากให้มีสติที่สุดก็คือตั้งสติให้ดีเราทําผิดกฎหมายก็คือผิดกฎหมายเดี๋ยวเขาหมอกหมายสารมาเองมีหมายจับมีคนแจ้งความมาเองนะคะถ้าเราไม่ทําผิดกฎหมายก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะดิฉันเคยรับโ,โทรศัพท์บอกว่าเดี๋ไม่กลัวเรื่องของตํารวจจะมาคนบ้านจะบอกมาเลยค่ะ ยินดีค่ะมันจะมาค้นบ้านเลยเกิดที่แก๊งคอนเซนเตอร์ค่ะเขาบอกว่ามีสิ่งผิดกฎหมายตำรวจจะมาค้นบ,บอกว่ามาเลยค่ะจะมาวันไหนก็บอกนะคะคือ,คอ,คอแค่นั้นจบเพราะว่าจริงๆแล้วตำรวจถ้าเขาจะมาเขาไม,ไม่บอกมาก่อนหรอกค่ะถ้าเราทําผิดกฎหมายเขาก็มาทีเดียวเลยค่ะ มาคนบ้านเราเลยนะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งอยากบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวันนี้เวลาหมดบทเวลาแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมรายการภัยผู้หญิงนะคะวันนี้น้องบุญประกอบอบกลิ่นและก็ดิฉันประภัยยั่งยืนขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ